ชาเลนจ์ให้ไอซ์ลดน้ำหนักแข่งกันกับผมเอาไปเลยกิโลละ 10,000 ขอเรียนน้ำจิ้มได้ป่ะก้าวแรกก็54แล้วอ่ะจะเอาพลาสติกมาให้เราเคี้ยวเล่นหน่อย1โลก็ 10,000 2โลก็ 20,000 ในแว่นมีน้ำตาป่ะมีน้ำตาซ่อนอยู่ทุกที่เอาผ้าปิดตาป่ะเธอมันคือคนบาปยอมแพ้ไปตอนนี้เลยไม่เป็นไรไม่ต้องเสียตังค์สวัสดีค่ะไอแบงค์ไดอารี่นะคะวันนี้นะคะเรามีเรื่องมาบอกทุกคนมาดูซีเรียสจังก็เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องซีเรียสของเราสองคนไงมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าปล่อยผ่านได้ไงแบงค์ทำไมอ่ะคือเราสองคนน้ำหนักขึ้นคือตอนนี้น้ำหนักของเราสองคนนะฮะเรียกว่าพุ่งทะยานดั่งกราฟหุ้นแล้วนะครับผม คือตอนนี้ถ้าใครนะครับที่ได้สังเกตนะดูคลิปของพวกเรานะครับเราพาทุกคนไปกินไปเที่ยวกันมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นบุฟเฟ่หมูกระทะไม่ว่าจะเป็นบุฟเฟ่หลากหลายนานาชนิดแล้วก็อาหารต่างๆแม้กระทั่งเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเราต้องหาร้านอร่อยอร่อยลืบที่กัดอร่อยอร่อยมาให้ทุกคนได้ดูแต่สิ่งที่ทำให้เราเกิดปัญหานั่นก็คือความตามใจปากการที่จะทำให้คลิปเนี่ยมันดูน่ากินคือเราก็จะมากินแบบชิมไม่ได้เราก็เลยจะกินแบบกินไปกินมาจนมันเริ่มเป็นการตามใจปากแล้วตอนนี้มันเริ่มส่งผลกับสุขภาพของพวกเราแล้วนะก็รู้สึกว่าแบบมานั่งจับเข่าคุยกันจริงจังไม่ใช่เพราะว่ามีผู้ชมเนี่ยมาคอมเมนต์ว่าแบงค์อ้วนมากนะช่วงนี้พี่แบงค์แก้มวัวมากๆเลยหรือแม้กระทั่งมีคอมเมนต์ว่าหมูตอนก็เลยลองไปชั่งน้ำหนักดูทุกคนน้ำหนักขึ้นมา7โลทุกคนร่างกายมันอ่อนแอลงมันป่วยง่ายมันมีปัญหาจริงๆๆคือไอ้อ่ะประสบปัญหากับตัวเองเลยก็คือเวลาเดินอ่ะทุกคนมันปวดเท้าง่ายเพราะว่าน้ำหนักทั้งตัวมันลงไปที่เท้าคือตอนนี้ปัญหามันเยอะมากนะทุกคนผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราสองคนปล่อยปละเลยไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยตัดผ้าใหม่ทีทุกคนอาจจะจำหน้าพวกเราไม่ได้ก็ได้นะถ้าไม่ได้ดูคลิปนานๆนะฮะวันนี้ก็เลยจะมีชาเลนจ์ให้ไอซ์ลดน้ำหนักแข่งกันกับผมถ้าเกิดว่าไอซ์ชนะผมได้กี่กิโลเอาไปเลยกิโลละ 10,000 เดี๋ยวนะขอร่างเป็นสัญญาได้ไหมร่างเป็นสัญญาเหรอแบบเอากีดลื่นแล้วไหมเอาแบบไหนอันตรายได้ไหมได้เลยมี DNAได้จริงได้จริงใจปั้มเลยให้กิโลละ 10,000 เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะเราอยากได้ภรรยาคนเดิมสวยเซ็กซี่กลับมาเฮ้ยพูดแล้วนะถ้าเขาลดได้มากกว่าผมเนี่ยแสดงว่าเขามีความตั้งใจจริงๆแล้วก็สิ่งที่ผมจะเอามาช่วยวันนี้นี่ตอนนี้ฮะเรามีตัวช่วยให้ไอซ์นะฮะซึ่งจะมาเป็นตัวช่วยให้ผมกับไอซ์นะครับได้ลดน้ำหนักได้ภายใน7วันซึ่งโปรแกรมที่เราจะเลือกให้ไอซ์ใช้วันนี้นะครับก็คือเป็นโปรแกรมแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับเพราะโปรแกรมของไอซ์นะครับก็คือจะกินเจ้าตัวนี้นะฮะเป็นเวลา7วันเดี๋ยวฉันว่าฉันใหม่ใช่ไหมใหม่สิจริงเหรอเป็นไรเพิ่มเงิน10,000 เพิ่มเงิน10,000ปกติแล้วเนี่ยเวลาใครนะครับที่จะทำการควบคุมน้ำหนักนะก็จะต้องแบบไปทำการหาอาหารคลีนมาทานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตัวนี้นะครับก็เหมือนให้เราได้กินแบบครบทุกมื้อโดยที่ไม่ต้องไปสรรหาอาหารที่มันแบบว่ายุ่งยากเหมาะกับคนที่แบบใช้ชีวิตเร่งรีบหรือต้องทำงานทุกวันนะครับไอซ์เนี่ยทานไมฟู้ดทดแทนมื้ออาหาร3 มื้อเลยเหรอเออเช้ากลางวันเย็นใช่คือกินอันนี้อย่างเดียวเลยใช่ป่ะใช่โอเคถ้าไอซ์ทำตามโปรแกรมที่แบงค์บอกเนี่ยแล้วน้ำหนักมันลดจริงเนี่ยเงินหมื่นเนี่ยต้องสะพัดมาแล้วนะเฮ้ยสะพัดแน่นอนเอ้ยอันนี้ดีอันนี้เป็นดีลที่ดีแล้วแบงค์อ่ะคนแซวเยอะไม่ลดหรอเฮ้ยลดสิซึ่งผมนะครับจะทำโปรแกรม My Food Rebalance Weight Loss นะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นการกินวันละ2 มื้อนะครับซึ่งอีกมื้อนึงเนี่ยจะเป็นการกินมื้อปกติแล้วก็บางวันนะก็จะสลับไปเป็น My Food Rebalance Maintain นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือการกินแค่วันละ1 มื้อนะครับแทนมื้ออาหารนะครับเรียกว่ามีความเข้มข้นที่แตกต่างกันไปเพื่อให้ทุกคนนะครับได้ดูตามไปด้วยว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยกินตามแบบพวกเรานะฮะสามารถปรับได้ตามความสะดวกของตัวเองแล้วน้ำหนักเนี่ยก็จะลดตามนั้นไปครับได้นะ7วันเดี๋ยวมารอลุ้นดูครับทุกคนว่าไอจะทำได้ไหมเริ่มจากวันนี้ก่อนเลยมื้อแรกครับไปค่ะมาได้เวลาชั่งน้ำหนักแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าน้ำหนักตอนนี้เท่าไหร่เดิม58น้ำหนักตอนนี้นะคะอยู่ที่ 63.45 ขึ้นมา5โลโอ้ my god เออแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำหนักถ้าเราลดได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะสำหรับสุขภาพด้วยเมื่อก่อนผม65ตอนนี้นะไม่ดูน้ำหนักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองชั่งดูนะครับ70กว่าๆเป็นแบบเศษๆนะไม่ถึง71นะทีนี้เนี่ยจะลดกลับไปที่เดิมเนี่ยไกลอยู่เหมือนกันประมาณ5กิโลทุกคนสักประมาณ68 69ก็แฮปปี้แล้วนะฮะเดี๋ยวรอดูกันว่า70จะไป69ได้ไหมแล้วของเธอ63จะไปที่เท่าไหร่จะชนะได้ไหมเดี๋ยวรอติดตามครับผมพ
ข้อว่าเราเริ่มกินตั้งแต่มื้อแรกวันแรกเลยนะมื้อเช้าเอาเลยนะมื้อเช้านะฮะกับ My Food นะครับรีบาลานนะครับ3ตัวนี้นะมี3รสชาตินะครับมีรสวานิลารสสตรอเบอรี่แล้วก็รสช็อกโกแลตแม่ว่าอยากกินรสอะไรฮะไออยากกินสตรอเบอรี่อุ๊ยสตรอเบอรี่หวานๆอยากกินอยากกินคือแผนของไอที่คิดไว้ก็คือจะทานมื้อเช้า2ซองกลางวัน1ซองแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยอีก2ซองแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าก่อนนอนหรือแบบค่ําๆแล้วอยากกินอีกก็จะกินอีก1ซองจะลองกินประมาณ2ถึง3วันแล้วถ้ามันโอเคแล้วก็จะค่อยลดทุกอย่างให้เหลือมื้อละ1ซองกินแบบไอก็ได้นะครับมันก็จะได้แบบไม่เครียดจนเกินไปนะครับวิธีการนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวมาลองชงกันวิธีการชงนะง่ายๆเลยเขาจะมีเขียนบอกไว้ที่แพ็คเกจอยู่แล้วนะฮะนี่ครั้งละ1ซองนะครับ1ซอง35กรัมเนี่ยผสมน้ํา300มลนะครับถ้าเกิดกินแบบไอซ์เนี่ย2ซองเนี่ยก็ผสมน้ำเพิ่มไปเป็น400มลนะก็จะผสมได้แบบพอดีนะครับไม่จืดแล้วก็ไม่เข้มข้นจนเกินไปมาลองกินกันพ่อกินรสชาติแรกเฮ้ยแบล็ควานิลาเฮ้ยไม่ใช่ฉันชอบกินช็อกโกแลตแต่อันนี้ของเราก็ได้เราชอบกิน2รสนี้โอเคมาด้านในก็จะเป็นแบบนี้คือที่ผมให้ไอ้อะกินตั้งแต่มื้อเช้าเลยนะเพราะว่าเจ้าตัว My Food เนี่ยเขานะครับเป็นอาหารที่เขียนไว้บอกเลยนะว่า low GI นะครับนั่นก็คือดัชนีน้ำตาลต่ำแล้วก็ไม่กระตุ้นอินซูลินนะครับแล้วก็มีสารอาหารครบมีแอนตี้ออกซิเดนต์ด้วยซองหนึ่งนะครับแค่140แคลเท่านั้นเองนะฮะนอกจากซองจะสวยแล้วนะทุกคนเขามีออยด้วยนะเพราะงั้นกินได้สบายปลอดภัยหายห่วงนะฮะโอเคมาแกะออกมาแล้วกลิ่นหอมมากเลยสตรอเบอรี่เหรออ๋อโอเคเดี๋ยวขอดูนะสองซองไปคือเรามันใส่กินอยู่แล้วไงกินอันนี้ก็ต้องกินสองซองของพ่อประมาณ300นะ300ก็ประมาณครึ่งกระบอกนี้นะครับของไอซ์400ก็เกินครึ่งคือกลิ่นดีมากเลยอะตอนที่แบงค์เทน้ำลงไปกลิ่นมันฟุ้งขึ้นมาหอมมากมาเดี๋ยวจะให้หน้าที่บาร์เทนเดอร์สวยเซ็กซี่ซู่ซ่าเป็นคนเช็คทันเองเอาเช็คใครเช็คมาเลยค่ะมันละลายเร็วนะใช่มันละลายเร็วมากทุกคนคือถ้าใครเคยทานโปรตีนเนาะบางทีมันก็จะแบบมีเป็นจับก้อนจับก้อนอยู่ตรงข้างเนี่ยนึกออกปะเฮ้ยมันไม่มีเลยไม่จับก้อนเลยเด้อแดดน้ำหนักของเราอึกๆๆเลยอร่อยมากเลยอ่ะคืออะไรที่จะมาแทนมื้ออาหารได้มันควรจะกินง่ายแบบนี้แหละหมดแล้ว1มื้อนะฮะสะดวกง่ายดูถ้ากินแล้วดูมีความมุ่งมั่นอยู่พอสมควรไปดูวันต่อๆไปว่าเราจะลดน้ำหนักได้จริงไหมนะครับทำอะไรอ่ะคือฉันกลับมากินที่บ้านไงเลยมานั่งกินหน้าบ้านอ้าวแล้วมากินนอกบ้านอ่ะในบ้านมันคนกินเยอะขนมนิลาอะไรมันเยอะไงก็เลยแบบแม่ขอทำใจนอกบ้านนิดนึงไหวไหมเนี่ยในแว่นมีน้ำตาเปล่ามีน้ำตาซ่อนอยู่ทุกที่แต่ว่าเพื่อตัวเองทำดูแค่7วันเองคงไม่เป็นไรกินโชว์แล้วคุณแม่คุณทำอะไรอยู่คะวันนี้กินของวันที่2ครับยังติดใจในรสชาติรสเดิมอยู่นี่คือรสช็อกโกแลตคืออย่างวันนี้ผมจะกินข้าวแค่มื้อเช้ามื้อเดียวแล้วก็อีก2มื้อที่เหลือก็จะเป็น My Food เลยนะครับอุ๊ยจ๋าแป๊บมื้อเช้าจะกินข้าวเหรอมื้อเช้าไอ้ตื่นมาปุ๊บกิน My Food มื้อเช้าเสร็จใช่ป่ะขึ้นนอนเลยเก็บตัวไม่ใช้พลังงานกลัวแพ้คือถ้าแม่แพ้พ่อนี่คือเกินไปแล้วนะเพราะว่าพ่อต่อให้แม่ด้วยการกินมื้อหนึ่งอ่ะแต่นี่คือวันนี้กิน2มื้อนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้กินอาหารอร่อยMy Foodก็อร่อยนะมาแล้วครับทุกคนตอนนี้นะฮะเป็นวันที่3ของการชาเลนจ์ลดน้ำหนักของพวกเรานะฮะซึ่งวันนี้ความสะดวกของเจ้า My Food นะผมก็พกเขาออกมาข้างนอกแบบนี้ด้วยนะฮะก็สะดวกมากใครที่แบบว่าต้องออกไปทำงานหรือว่าเป็นแบบผมนะต้องออกไปรับลูกแบบเนี้ยก็สามารถมาจอดรถรอลูกแล้วก็นั่งจิบไปเรื่อยๆได้นะครับไม่ต้องแบบว่าต้องกินที่บ้านเท่านั้นเพราะการชงมันยากมันไม่ค่อยละลายต้องใช้แก้วคนอะไรอย่างเงี้ยคือพกมาแค่นี้แล้วก็สามารถกินได้เลยนะทุกคนวันนี้เป็นไงบ้างแม่วันที่3สำหรับคอร์สเร่งด่วนของเราคือของไอซ์จะบอกก่อนเลยว่าไอซ์นี่คือไม่ได้ทานอาหารเลยถูกไหมพ่อก็จะทานแต่ My Food อย่างเดียวนะคะก็1ถึง2วันแรกก็เป็นช่วงการปรับตัวก็อาจจะมีแบบว่ารู้สึกเพลียบ้างรู้สึกแบบอ่อนล้าบ้างอะไรเงี้ยแล้ววันนี้นะคะวันที่3ไอ้ตื่นมานะพ่อแบงค์รู้สึกว่ากระปี้กระเป๋ารู้สึกร่างกายของไอ้เนี่ยมันปรับสมดุลกับไอ้เจ้าตัว My Food ได้แล้วทุกคนดูซิว่าหน้าไอ้เนี่ยเป็นไงบ้างเราอ่ะกิน My Food นะมันก็จะไม่มีพวกแบบเรื่องของโซเดียมนะครับมันก็จะทำให้หน้าเราเนี่ยไม่บวมน้ำไม่บวมอะไรด้วยนะทุกคนแต่มีเรื่องถามแบงค์นิดนึงยังไงอย่างไอ้เนี่ยคือทาน My Food ล้วนๆมา2วันแล้วเต็มๆเลยวันนี้มื้อเย็นอ่ะอยากเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมคือเราสามารถเอาMy Foodของเราเนี่ยมิกกับอาหารอย่างอื่นหรือว่าเครื่องดื่มอย่างอื่นได้ไหมมันจะได้รู้สึกว่ามีอะไรแปลกใหม่ให้เราได้ทานในทุกๆวันบ้างเพื่อความชัวร์เดี๋ยวพ่อไล่ไปถามเขาก่อนว่ามันสามารถกินผสมกับอย่างอื่นได้ไหมแล้วมันจะมีผลดีผลเสียยังไงบ้างหรือมันมีเทคนิคในการกินผสมอย่างอื่นแบบไหนบ้างเดี๋ยวลองไล่ไปถามเขาก่อนนะได้
เป็นไงบ้างพ่อแบงค์ผู้เชี่ยวชาญเขาตอบพ่อมาว่าอะไรบ้างเขาบอกว่าพ่อแนะนำเอารสสตรอเบอรี่หรือรสวานิลาเนี่ยผสมกับชาเขียวมัทฉะไม่ผสมน้ำตาลก็ได้หรือเอาตัวไมล์ฟู้ดผสมกันเองก็ได้นะมันจะได้แบบได้รสชาติที่แตกต่างเพิ่มขึ้นครับโอเคเลยงั้นเดี๋ยวพ่อแบงค์นะพาแม่ไปซื้อกาแฟดำเลยแม่จะได้เอากาแฟดำเนี่ยนะผสมกับไมล์ฟู้ดสตรอเบอรี่และนี่รสสตรอเบอรี่นะของโปรดแม่ด้วยไปโอเคไปเดี๋ยวเราไปผสมกันนะฮะดูซิว่าได้รสชาติแปลกใหม่ไหมนะฮะชาลิ้นของแม่คราวนี้เนี่ยแม่จะต้องเป็นผู้พิชิตเงินหมื่นจากพ่อนะจ๊ะได้พ่อบอกแล้วว่าให้โลละหมื่นแม่จำได้แล้วแม่จะเอาจริงๆด้วยโลคือกิโลกรัมนะไม่ใช่กิโลเมตรนะมาทุกคนวันนี้เราจะมาทำเมนูใหม่ๆกันบ้างนะฮะปกติเนี่ยเราจะกินไมล์ฟู้ดเป็นรสนู้นรสนี้ไปเลยวันนี้นะฮะจะมาลองทำตามผู้เชี่ยวชาญนะเขาบอกว่าให้แม่เนี่ยเอารสสตรอเบอรี่ที่แม่ชอบเนี่ยผสมกับกาแฟดำซึ่งกาแฟดำที่พวกเราเลือกมาเนี่ยจะเป็นกาแฟดำอเมริกาโน่นะครับซึ่งไม่มีน้ำตาลเลยนะครับเป็นน้ำตาล 0% แล้วก็ไม่มีแคลด้วยมีแคลน้อยมากแค่ประมาณ10แคลนะฮะวันนี้แม่ผสมอะไรบ้างวันนี้เปลี่ยนแล้ววันนี้เปลี่ยนไปกินวานิลาบ้างพอวานิลาเนี่ยนะผสมกับอเมริกาโน่เนี่ยสีก็จะดูน่าทานซึ่งปกติผมอ่ะเวลากินกาแฟพวกแบบสั่งตามร้านเนี่ยก็จะชอบเอากาแฟผสมกับช็อกโกแลตเป็นแบบพวกม็อกค่าปั่นเป็นพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแบบไมล์ฟู้ดนี่ก็เหมาะมากเลยเพราะว่าตัวช็อกโกแลตเนี่ยก็จะผสมกับกาแฟลงตัวอยู่แล้วถ้าเกิดทำชาเลนจ์ถึง7วันนะแล้วก็จะทานอีกเรื่อยๆเลยอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่ารู้ป่ะรู้สึกว่ามันเข้าปากมันทานง่ายไอ้เรื่องเข้าปากทานง่ายสำหรับไอ้นะอันนี้คือขอคอนเฟิร์มเลยกินง่ายปุ๊บคือจบปุ๊บเดียวอ้าวหมดแล้วใช่เออเสียดายนะแบบใช่อย่ากินอีกอย่ากินอีกแต่ว่าต้องแบบห้ามใจตัวเองแล้วก็เขย่าอ่ะเขย่าเหมือนร้านกาแฟเลยวิธีการชงก็คือกาแฟไว้ข้างบนเพราะว่าตัวกาแฟเนี่ยมันจะมีกลิ่นเคลมมาที่จะแบบตีเตะจมูกเรามันควรจะอยู่ชั้นบนมากกว่าเฮ้ยสีของฉันดูน่าทานมากเลยกาแฟเลยอะสีของเราดูน่าทานมากบอกแล้วว่าวานิลานี่คือเข้ากันสุดๆอ่ะแล้วของพ่อเหมือนเดิมเลยสีก็คือจะมีกลิ่นกาแฟขึ้นมาแล้วก็มีกลิ่นช็อกโกแลตผสมกันเหมือนที่ผมชอบกินนะเออวันหลังไม่ต้องไปซื้อแล้วร้านกาแฟทำอย่างนี้กินดีกว่าจะหยุดท้องด้วยใช่แคลอรี่น้อยด้วยไปเดี๋ยวเราจะพกเจ้าตัวนี้นะครับออกไปกินข้างนอกด้วยวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่ค่อนข้างชาเลนจ์นิดนึงพี่นิลาเขาชอบไปเรียนเปียโนแม่ต้องเดินผ่านร้านอาหารจำนวนมากวันนี้ก็คิดว่าจะนั่งเฝ้านิลา 4-5 ชั่วโมงคือจะนั่งเฝ้าเลยจะไม่ไปไหนไม่ไปไหนเลยหรอเออมาแล้วฮะกินก๋วยเตี๋ยวนะฮะแกมันใจร้ายเกินแบงค์จะเอาพลาสติกมาให้เราเคี้ยวเล่นหน่อยยอมแพ้ไปตอนนี้เลยไม่เป็นไรจะได้ไม่ต้องเสียตังค์เอาชิ้นไม่เอาชิ้นขอเรียนน้ำจิ้มได้ปะกับผ้าปิดตาปะไม่เป็นไรจำไว้นะว่าวันพระไม่ได้มีหนเดียวอย่างน้อยอ่ะเราก็ลดไมล์ฟู้ดจากที่แบบเช้า2ซองกับวัน2ซองเย็น1ซองได้เป็นเหลือมื้อละซองแล้วทุกคนแต่ว่าไม่ต้องหักโหมนะคะถ้าใครยังทำไม่ได้นะคะก็แบบค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่าไอ้อ่ะได้แล้วไม่อยากจะบะแตกเลยอีก2วันเองทุกคนอีกแค่2วัน1โลก็ 10,000 2โลก็ 20,000 1โลฉันคุ้มแล้วแกกลุ่มคนที่เป็นแบบชูการ์แอดดิกคือแบบเคยได้รับปริมาณของน้ำตาลในปริมาณที่เยอะเช่นบางคนเนี่ยกินน้ำอัดลมเนี่ยมาตลอดชีวิตนะครับซึ่งมันมีน้ำตาลอยู่เยอะมากแล้วทำให้ร่างกายของเขาเนี่ยมีการชูตของอินซูลินที่เยอะตลอดเวลาแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่งน้ำตาลเขาแบบตกพวบอย่างนี้เลยฉะนั้นตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียดขึ้นได้แต่ไงก็ตามครับอย่างที่บอกเข้ามาในไลน์กลุ่มเนาะมาแชร์ริ่งกันมาให้กำลังใจแบ่งปันกันแล้วก็ยังมีทีมแพทย์นะครับรวมถึงผมเนี่ยอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็มีอะไรก็ค่อยๆปรับได้นะครับเอาละค่ะทุกคนวันนี้นะคะวันที่6ค่ะด้วยความที่ไอ้นะคะทานวันนี้เป็นวันที่6แล้วนะคะไอ้ก็มีศึกษาเพิ่มเติมบ้างปรึกษาผู้เชี่ยวชาญบ้างแล้วก็หาดูในช่องทางของเขาอะนะคะวันนี้นะคะไอ้จะมีข้อแนะนำหรือว่าทริคแนะนำดีๆให้กับใครที่กำลังเริ่มต้นเข้าคอร์ส My Food Rebalance Reset นี้แบบไอ้ค่ะข้อแรกนะคะใครที่เป็นสายทำโปรแกรม Very Low Calorie Diet เนี่ยนะคะทานวันนึงไม่เกิน800แคลเนี่ยสามารถทาน My Food ได้ด้วยนะคะและส่วนใครนะคะที่ทาน IF นะคะแนะนำเลยนะคะห้ามทานวันนึงต่ำกว่า3ซองนะคะและข้อที่2นะคะมี2เรื่องนะคะที่ไอ้ไม่แนะนำให้ทุกคนทำเวลาทานไมล์ฟู้ดเลยนะคะ1ก็คือ
ออกกำลังกายค่ะเพราะว่าเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยนะเราจะใช้พลังงานเยอะมากๆพอเราใช้พลังงานเยอะแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกหิวใช่ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะห้ามทำเด็ดขาดเลยนะคะส่วนข้อที่สองนะคะใครที่ใกล้จะเป็นประจำเดือนหรือว่าเป็นประจำเดือนอยู่นะคะไอ้ก็ไม่แนะนำให้ทานไมฟู้ดนะเพราะว่าร่างกายเราช่วงนั้นเนี่ยจะบวมน้ำบวมโซเดียมค่ะส่วนเพื่อนๆนะคะคนไหนนะคะอยากทำโปรแกรมเร่งรีบแบบไอซ์นะคะทำตามกันได้เลยค่ะ7วันทานแต่ไมฟู้ดนะคะหรือถ้าใครนะคะอยากทำแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบแบงค์นะคะก็ลองดูโปรแกรมตามความเหมาะสมของตัวเองเลยค่ะส่วนวันนี้นะคะไอขอจบมือเย็นไปกับไมฟู้ดนี้เลยนะคะแล้วพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสรุปผลกันดูว่าไอเนี่ยน้ำหนักจะลงไปเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้ดีกว่าค่ะกินไมฟู้ดดีกว่ามาถึงวันแล้วได้เวลาที่คุณจะได้รู้แล้วว่าคุณจะได้ตังค์หรือเปล่าน้ำหนักของฉันนะ 70.65 นะมาดูว่าลดไปกี่โลแล้วดูว่าเธอต้องเอาชนะอีกกี่โลดูกันฮะทำ 68.70 ทุกคนพิสูจน์ได้เลยนะว่าสามารถลดได้จริงเดี๋ยวต้องกินต่อแน่นอนตอนนี้ตาคุณณภัชรินทร์เขาจะลดน้ำหนักได้ทั้งหมดกี่โลจะชนะผมได้หรือเปล่าเออของไอซ์นะคะหนัก 63.45 เดี๋ยวเรามาดูกันว่า7วันที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างก้าวแรกก็54แล้วอะ 60.770 หนักลดมา3โลสรุปไอซ์ชนะแบงค์1โลนะคะทุกคนได้เงิน 10,000 บาทได้เปล่าได้ป่ะได้ดิเพราะว่าสัญญาไว้แล้วนะคะทุกคนดิจะบอกให้ว่าท้องที่รู้สึกว่ามันเป็นท้องของคนอ้วนแล้วของคนแบบชอบทานเค็มอ่ะมันเบาลงเพราะว่าเราไม่ได้กินของเค็มเลยทุกคนรีนะตัวเบาเลยไหมไหนดูสิเออดูตัวบางเลยอ่ะเอาละครับมาสรุปผลกันนะฮะสำหรับการชาเลนจ์ลดน้ำหนักของพวกเราทั้ง2คนนะครับ7วันลดไปได้จริงๆกิโลของแม่กิโลของไอซ์3โลแล้วไม่ต้องพูดเยอะโอนตังมาเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งโอนเรามาสรุปให้คนดูก่อนว่าเอาตังก่อนเอาตังก่อนเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวโอนให้แน่นอนโอเคสรุปให้คนดูก่อนสำหรับเธอเป็นยังไงบ้างกับการกินไมฟู้ดไอซ์เข้าใจแล้วว่าทำไมอาหารเนี่ยมันถึงชื่อว่าไมฟู้ดเพราะว่าอาหารนี้มันเป็นอาหารของไอซ์มันเป็นเซฟโซนที่ปลอดภัยที่ไอซ์ทำโปรแกรมรีเซ็ตภายใน7วันรู้เลยนะคะว่าอาหารอันนี้นะคะต้องทานแบบไหนนะคะไลฟ์สไตล์ใครเป็นยังไงนะคะสามารถปรับเข้าได้เลยอย่างเราเนี่ยทำรายการไอซ์ซันแบงค์โซใช่ไหมพ่อแบงค์คือต้องกินเยอะต้องกินแน่นตอนนี้นะคะเรามีไมฟู้ดเนี่ยเป็นบัดดี้คู่ใจเราแล้วเราก็ต้องบาลานซ์ให้ดีเลยว่าเฮ้ยถ้าเราถ่ายไอซ์ซันแบงค์โซมื้อกลางวันมื้อเช้ากับมื้อเย็นเราก็ทานไมฟู้ดเอาไว้เป็นตัวช่วยสำหรับแบบใครที่แบบเฮ้ยฉันก็ยังอยากมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะอยากไปกินหมูกระทะอยากไปเที่ยวกินกับเพื่อนนะครับก็สามารถไปกินได้แล้วก็ใช้ไมฟู้ดเนี่ยเป็นอาหารที่เป็นเซฟโซนของคุณได้ค่ะแล้วความรู้สึกส่วนตัวแม่กินแล้วรสชาติอะไรเป็นยังไงบ้างอย่างที่บอกไปนะคะระหว่าง Day 1ถึง Day 7เลยคือไอ้อ่ะชอบสตรอเบอรี่นะคะแล้วทานเข้าไปรสของเขาแล้วก็กลิ่นของเขาอ่ะหอมแล้วก็อร่อยมากๆพอเราทานสตรอเบอรี่ไปหลายวันเนี้ยเราก็ไปศึกษาว่าเฮ้ยไอ้ไมฟู้ดเนี่ยทานกับอะไรหรือทานยังไงได้บ้างใช่มั้ยคะเราก็ไปทานกับกาแฟใช่มั้ยพ่อแบงค์กาแฟก็อร่อยจริงแล้ววานิลาผสมกับสตรอเบอรี่ก็อร่อยจากการที่ผมเนี่ยคือเป็นคนที่เคยออกกำลังกายมาแล้วก็กินโปรตีนมาตลอดเราจะรู้เลยว่าการกินโปรตีนเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากทุกคนมันแบบรสชาติเนี่ยบางทีมันก็ไม่ถูกปากเราใช่ไหมแต่ทีนี้พอเรามากินเจ้าตัวนี้เนี่ยคือมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราเนี่ยกินมันได้หลากหลายในตัวมันเองนะครับมี3รสชาติมันก็สามารถเปลี่ยนไปได้ตามแต่ละวันหรือจะมิกตัวมันเองเข้ากันก็ได้นะครับหรือจะไปผสมกับเครื่องดื่มอื่นๆก็ได้คือมันแบบหลากหลายมากมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเธอครบ7วันแล้วเหรอมันผ่านไปเร็วมากเลยนะของไอ้คือ1-2วันแรกอะร่างกายเรายังไม่เคยเลยที่จะทำอะไรแบบนี้พ่อแบงค์มันจะทรมานจะถามว่ามากไหมอะมันไม่มากเลยทุกคนแต่ว่ามันแค่รู้สึกว่าหิวแล้ววันที่3 4 5 6 7นะทุกคนชิลเลยคราวนี้ทุกคนเล่นสนุกเลยอย่างที่พวกเราเล่าไปทั้งหมดนะฮะใครนะฮะสนใจอยากซื้อ My Food Meal Replacement แบบนี้แบบพวกเราไอ้กับแบงค์นะครับก็สามารถ LINE แอดไปได้เลยนะครับที่ @myfood นะครับซึ่งในนั้นเนี่ยนอกจากจะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับคอยตอบคำถามให้ทุกคนแล้วนะครับเขาก็สามารถสั่งซื้อหรือ
ือว่าสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆซึ่งมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันจะเป็นคอมมูนิตี้นะที่หลายๆคนนะที่เขาใช้ My Food เหมือนกันเนี่ยแล้วเขากำลังอยู่ในโปรแกรมอาจจะเป็นบิกินเนอร์ผู้เริ่มต้นหรืออาจจะเป็นคนที่แอดวานซ์อยู่มานานแล้วจะมีการเข้าไปแลกเปลี่ยนพูดคุยบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีใครคอยคุยคอยให้กำลังใจในกลุ่มนี้ก็จะมีการแบบเข้าไปพูดคุยกันให้กำลังใจกันว่าแบบฉันผ่านจุดนั้นมาพอผ่านได้สบายอะไรเงี้ยมันจะมีการคุยกันในนั้นเลยนะจริงๆและในกลุ่มนั้นนะคะมีไอ้กับแบงค์อยู่ด้วยนะคะเออก็แอดไลน์ไปคุยกันนะครับที่ add my food นะครับผมซึ่งใครนะครับที่อยากได้โปรแกรมแบบไอ้เลยนะเป๊ะๆนะ7วันนะครับ3กล่องนะครับกล่องนึงนะครับมี10ซองนะครับราคาปกตินะครับ 2,990 บาทนะครับพิเศษมากๆนะครับแค่บอกว่ามาจากช่อง Ice Bank Diary นะฮะลดไปเลยเหลือ3เซตนี้1,990 บาทเท่านั้นเขายังจะแถมนะครับเป็นแก้วเช็คให้อีก1ใบด้วยนะฮะแก้วเช็คน่ารักด้วยแก้วเช็คดีเลยนะฮะเช็คแล้วก็แป๊บเดียวนะครับสามารถกินได้เลยนะครับก็อย่าลืมบอกเขาด้วยว่ามาจากช่องทาง iBank Diary นะครับถ้าเกิดสั่งกันเยอะๆเนี่ยเผื่อนะครับจะได้มีโอกาสนะให้พวกเรานะครับไปไลฟ์ในช่องทางของ My Food ด้วยนะว่าประสบการณ์ตรงจากคนกิน2คนเนี้ยจริงมันได้ผลไหมแล้วก็มันดีแค่ไหนแล้ววิธีการเป็นยังไงครับเผื่อเราจะได้ไปพูดคุยกันเนาะสำหรับคลิปนี้จบแล้วนะใครอยากให้พวกเราทำชาเลนจ์อะไรแบบนี้อีกนะครับอย่างเช่นกินแต่ก๋วยเตี๋ยวเลย7วันชาเลนจ์อะไรแบบนี้นะครับลองคอมเมนต์มาเล่นกันแบบสนุกๆส่วนตอนนี้นะขออนุญาตไปโอนตังค์ให้แม่ไอซ์ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันชาเลนจ์หน้านะครับกับรายการ iBank Diary นะครับผมไปนะครับฝากกด Subscribe ด้วยนะครับมาเลยโอนตังค์อืมคนจริงนะเย้ทุกคนฉันได้เงินแล้วยิปปี้ฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของเรา3คนฝากกด Subscribe ให้ช่อง iBank Diary ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามเพจด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย